ั่นเองนะคะอ้าวปรบมือให้สิงโตหน่อยนะกลุ่มที่หนึ่งปรบมือให้วัวหน่อยเอาละค่ะวันนี้คุณครูมีคำถามมาถามเด็กๆว่าเด็กๆของคุณครูทุกคนเนี่ยนะคะอ้าวดูหน้าดูตาในหนังสือนี่แหละในหนังสือสังคมนี่แหละนะคะวันนี้เอาหนังสือสังคมหน้าปกมาให้ดูเด็กๆทุกคนเป็นไงคะทุกคนมีสิทธิอ้าวคราวที่แล้วเรียนไปแล้วสิทธิ4ข้อมาทบทวนก่อนนะคะสิทธิ4ข้อที่ว่าเนี่ยเขาบอกว่ากฎหมายคุ้มครองเด็กคุ้มครองให้เราทำไมคะข้อที่หนึ่งทำไมคะเด็กๆมีคนเลี้ยงดูไหมลูกมีค่ะมีคนดูแลปกป้องไหมมีค่ะใครคะใครพ่อแม่โอ้เก่งมากเลยคุณพ่อคุณแม่นะคะโอ้คุณพ่อเป็นหัวหน้าคุมไว้ไม่ให้ไปไหนเพราะฉะนั้นเป็นไงแล้วกัสสิริบอกว่าคุณพ่อกับคุณแม่คุ้มครองเราถ้าเราไม่มีใครคุ้มครองเราเป็นไงตายไปไหมตายตายแล้วใช่ไหมพ่อบอกว่าเด็กๆมีสิทธิอยู่4ข้อข้อที่1สิทธิอะไรลูกสิทธิที่จะได้รับการเลี้ยงดูนะคะปกป้องเลี้ยงดูให้เรามีชีวิตรอดทำไมเราโตมาจนถึงอายุ8ขวบมาเรียนอยู่ป.2เนี่ยเพราะอะไรคะเพราะว่ามีเราเป็นลูกของคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่รักเราก็เลยเลี้ยงดูเราแต่ถ้าเราไม่ใช่ลูกคุณพ่อคุณแม่จะมีคนเลี้ยงเราไหมไม่มีนั่นตัวตรงแล้วถ้าเราไม่ได้รับการเรียนคุณพ่อคุณแม่ไม่ส่งเรามาโรงเรียนเราจะเป็นยังไงคะเราจะเป็นยังไงคะพิการไม่ใช่พิการถ้าเราไม่มาเรียนหนังสือเราเป็นไงคะเอาเด็กคนนี้ได้รับการคุ้มครองไหมลูกได้ไหมคะได้เขาบอกว่าเด็กทุกคนได้รับการคุ้มครองนะคะเด็กก็คือคนที่อายุยังไม่ถึง18อยู่ในหมายถึงชายและหญิงที่อายุน้อยกว่า18ปีลงมานะคะคำว่าสิทธิหมายถึงอะไรสิทธิหมายถึงความเสมอภาคหรือความชอบธรรมที่ทุกคนจะได้รับการคุ้มครองอย่างเท่าเทียมกันตามกฎหมายสิทธิเด็กจึงเป็นการให้ความคุ้มครองเด็กทั้งร่างกายจิตใจตามกฎหมายข้อที่1สิทธิที่จะมีชีวิตรอดเห็นไหมคะทุกคนไม่ว่าจะเกิดมาจะจนหรือจะรวยจะปกติหรือจะพิการได้สิทธินะคะเห็นไหมเด็กคนนี้พิการนะลูกแต่ว่าเขาก็ยังมีชีวิตรอดอยู่ได้เขาอยู่ด้วยการพึ่งตนเองของเรานี่มีมือมีขาแต่เราก็ยังเป็นไงคะขี้เกียจแต่เด็กคนนี้เขาเป็นเด็กที่ขยันช่วยตัวเองได้เขาไปโรงเรียนได้เขาไม่มีขาแต่เขาใช้อะไรลูกมือเขาใช้เขาใช้ทั้งมือใช้ทั้งอะไรล่ะวัสดุที่ช่วยให้เขาเนี่ยเดินทางไปโรงเรียนได้พวกเราอายไหมมีขามีมือครบเนี่ยแต่ยังขี้เกียจเรียนเนี่ยแสดงว่าดีไหมเพราะฉะนั้นเด็กๆทุกคนมีสิทธินะคะเรามีสิทธิ์ที่มาเรียนเห็นไหมได้รับการพัฒนายังไงมาโรงเรียนก็ได้ความรู้ใครมาโรงเรียนแล้วไม่ได้ความรู้บ้างเป็นไงคะอยู่ที่ไหนเนี่ยเด็กๆลองมองภาพนี้อยู่ที่ไหนคะลูกห้องสมุดเขากำลังเรียนรู้เขาเรียกว่าใฝ่เรียนใฝ่รู้กำลังศึกษาค้นคว้า
นอกจากคุณครูให้ความรู้แล้วเด็กๆค้นคว้าได้จากที่ไหนคะลูกห้องสมุดห้องสมุดเด็กๆของคุณครูไปหรือเปล่าห้องสมุดเนี่ยไปไหมคะไปเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเป็นไงคะไปเรียนรู้ด้วยเหมือนกันนอกจากนั้นนะคะไปห้องสมุดใช้ห้องสมุดใช้บริการห้องสมุดเราได้รับสิทธิในเรื่องของการพัฒนานะคะได้รับการศึกษาส่งเสริมความสามารถด้านต่างๆสิทธิที่จะมีส่วนร่วมส่วนร่วมอะไรภาพนี้ยังอยู่ในเรื่องของการศึกษาค้นคว้านะคะปัจจุบันนี้เด็กๆต้องเป็นไงใช้คอมพิวเตอร์เป็นรู้จักค้นคว้าข้อมูลเป็นสารสนเทศใช่ไหมค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ตเป็นไหมคะใครใช้คอมพิวเตอร์เป็นโอ้ทั้งห้องเลยนะคะปลายทางก็เช่นเดียวกันนะคะเด็กๆสามารถจะเลือกค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ตได้ไหมคะเคยหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตไหมคะลูกเคยนะคะเราเรียกว่าสืบค้นข้อมูลเพราะฉะนั้นนอกจากนั้นเราก็ได้ทรัพย์สิทธิ์รับสิทธิ์อะไรคะการมีส่วนร่วมนะคะเด็กๆแสดงความคิดเห็นเด็กๆแสดงความคิดเห็นต่อผู้ใหญ่ได้ไหมคะได้ไหมบอลแสดงความคิดเห็นต่อคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเราได้ไหมได้นะคะเพราะฉะนั้นเราอยู่ในสังคมประชาธิปไตยเราก็ต้องอย่างนี้ลูกแสดงความคิดเห็นได้อะไรที่เราไม่ชอบเราก็เป็นไงแสดงความคิดเห็นได้นะคะเพราะฉะนั้นพ่อแม่มีหน้าที่ดูแลนะคะเอาใจใส่เราเลี้ยงดูเราให้มีชีวิตรอดนะปลอดภัยมาถึงชั้นไหนมาอยู่ถึงป.2แล้วเราก็ยังเป็นไงลูกได้รับการคุ้มครองจากคุณพ่อคุณแม่นี่เป็นเรื่องของอะไรลูกได้รับความอบอุ่นได้รับอาหารได้รับที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคนะคะนอกจากนั้นเราจะได้อะไรอีกคะเด็กๆเล็กๆเนี่ยมักจะป่วยคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องเป็นไงคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องเป็นไงคะลูกพาไปหาหมอใช่ไหมฉีดยากินยาจะให้ชีวิตรอดปลอดภัยก็ต้องเมื่ออะไรลูกเด็กๆได้รับอะไรลูกเด็กๆป่วยคุณพ่อคุณแม่พาไปไหนคะลูกพาไปหาหมออู้ไม่สบายตัวร้อนหรือไปฉีดวัคซีนเนี่ยนักเรียนป.1มานั่งรออยู่เนี่ยต้องเป็นไงลูกไปรักษาฟันอย่างเงี้ยนะคะเราเรียกว่าเด็กๆได้รับการเด็กๆได้รับการอะไรคะเขาเรียกว่าได้รับการปกป้องคุ้มครองแล้วก็เป็นไงคะได้รับวัคซีนให้มีชีวิตอยู่นี่เป็นตัวอย่างนะคะเพราะฉะนั้น4ข้อที่สิทธิเด็กจะได้ก็คือสิทธิที่จะมีชีวิตรอดสิทธิได้รับการปกป้องนะคะสิทธิได้รับการพัฒนาแล้วก็สิทธิได้มีส่วนร่วมนั่นเองนะคะวันนี้เรามาต่อในเรื่องของสิทธิอีกแล้วเห็นไหมคะสิทธิคืออะไรสิทธิก็คืออะไรนักเรียนป.2ทับ2วันนี้ใครตอบได้นับว่าเป็นไงนับว่าเก่งนะเพราะฉะนั้นสิทธิเด็กจึงได้รับการคุ้มครองนะคะลูกสิทธิก็หมายถึงความเสมอภาคเรามาดูว่าเราได้รับสิทธิแล้วเราควรที่จะเคารพสิทธิผู้อื่นด้วยนะคะเห็นไหมคะเราเรียนเราอยู่ในห้องเดียวกันเนี่ยเราสามารถที่จะมีเพื่อนมีการแสดงความคิดเห็นใช่ไหมคะเราไปดูใบความรู้พร้อมกันนะคะในเรื่องของการเคารพสิทธิของผู้อื่นเห็นไหมวันนี้เราทบทวนไปแล้วสิทธิเด็กไปดูสไลด์พร้อมๆกันนะคะวันนี้การเคารพสิทธิของผู้อื่น